คุณผู้ชมคะเหลืออีก1เดือนนะคะกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ก็จะมีผลบังคับใช้ค่ะแล้วก็จะเข้าสู่การปลดล็อกทางการเมืองนับจากนั้นนะคะก็เชื่อว่าสนามการเลือกตั้งก็จะเริ่มคึกคักมากขึ้นทีเดียวค่ะโดยวันนี้นะคะพรรคพลังประชารัฐก็จะเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกค่ะหลังจากที่กกต.นั้นได้ประกาศรับรองความเป็นพรรคการเมืองแล้วนะคะค่ะโดยนายอุตตมสาวนายนหัวหน้าพรรคก็มาสมัครเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วนะคะพร้อมระบุว่ามีความเป็นไปได้สำหรับการทาบทามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็น1ใน3รายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากพรรคพลังประชารัฐค่ะคุณยานีคะค่ะคุณพึ่งนภาคุณจีรัชตาคะโดยนายอุตตมะย้ำค่ะว่าบุคคลที่จะมาเป็นหนึ่งในรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐนั้นจะเป็นไปตามมติพรรคและกลไกของกฎหมายค่ะขณะที่ผู้อำนวยการสำนักนิดาโพที่มาร่วมสมัครเป็นสมาชิกพรรคในวันนี้ระบุว่าหากได้รับโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งก็จะเลือกสถานะใดสถานะหนึ่งในสุดท้ายค่ะก่อนสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคอย่างเป็นทางการนายอุตตมสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐยอมรับค่ะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมที่จะมานั่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการทาบทามเชิญมาค่ะโดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมติพรรคค่ะคือก่อนหน้านี้มันมีคำว่าจะไปเชิญพลเอกประยุทธ์มาโหวตในสภาเพื่อเป็นนายกเนี่ยตรงนี้พอไปเชิญหรือยังคะยังไม่ได้มีการเชิญนะครับยังไม่มีการเชิญท่านไหนเลยนะครับก็ประเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยผมเชื่อว่าเราทางพรรคก็จะพิจารณานะครับชื่อของบุคคลที่เหมาะสมที่จะนำเสนอต่อประชาชนพี่น้องชาวประชาชนชาวไทยในฐานะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่ได้มีการเชิญใครนายอุตตมะยังคงยืนยันคำสัญญาที่เคยให้ไว้นะคะว่ารัฐมนตรีในพรรคจะลาออกเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมค่ะและยังคงมั่นใจว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์ปีหน้าเพราะพรรคได้ตั้งธงและเตรียมพร้อมสู่สนามเลือกตั้งแล้วโดยจะมีการเปิดตัวผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในวันที่18พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรมแชงกีล่าและไม่กังวลว่าแม้พรรคอื่นจะประกาศตัวเลขส.ส.ที่290ที่นั่งนะคะเพราะว่าพรรคมั่นใจนโยบายการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติค่ะวันนี้นะคะมีแกนนำของพรรคมาร่วมสมัครและต้อนรับสมาชิกใหม่หลายคนส่วนสมาชิกใหม่นั้นนอกจากประชาชนทั่วไปแล้วยังมีนักแสดงอย่างนายเชษฐวุฒิวัชรคุณหรือบ๊วยนะคะนักแสดงและพิธีกรสมาชิกในสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนักดนตรีจากวงดนตรีคนตาบอด S2Sนายวัชรกันนิกาอดีตโฆษกพรรคชาติไทยพัฒนาที่จะมาเป็นทีมโฆษกของพรรคนี้ค่ะและอดีตส.ส.อย่างนายยุทธนาโพธสุธนอดีตส.ส.สุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนาและนายธวัชชัยสัจกุลหรือว่าบิ๊กหอยนะคะซึ่งก็เป็นอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะรวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ณพงษ์นพเกตผู้อำนวยการสำรวจความคิดเห็นนิดาโพที่มาสมัครเช่นกันค่ะโดยย้ำว่ามาในนามส่วนตัวและยืนยันไม่เกี่ยวกับนิดาโพนะคะพร้อมระบุว่าหากได้รับโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคก็พร้อมที่จะเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งค่ะคือเรายังไม่สามารถตอบได้ว่าเราจะมีโอกาสได้ลงส.ส.ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่ารับรองอย่างที่บอกสื่อไว้คือถ้ามีการต้องเลือกระหว่างการเมืองกับตำแหน่งของPublic Pro ซึ่งเป็นโพลสาธารณะเนี่ยเราต้องแยกเราต้องเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้นอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องห่วงอันนี้ยืนยัน 100% นะครับแล้วก็จรรยาบรรณของการทำโพลเนี่ยเราเปิดเผยแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้อันนี้ 100% นะครับครับขอให้สบายใจเหตุผลหลักๆคือมีรุ่นพี่ที่เคารพหลายๆท่านแล้วก็ผมเคยฟังนโยบายของทางดร.สุวิทย์เองหรือคุณสนธิรัตน์เองเงี้ยครับแล้วก็ไปเจอวันนั้นโอ้โหความเค้าเรียกว่าการเอาใจใส่ประชาชนนี่ครับผมเชื่อว่าเป็นเทพคนนึงเลยเห็นว่าโอ้การพูดคุยกันฟังปัญหาผมนั่งฟังจริงๆวันนั้นน่ะนั่งฟังกิจกรรมฟังปัญหาการแก้ปัญหาประชาชนรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เค้ามาเป็นผู้ก่อตั้งอยู่แล้วก็เลยสนใจอยากร่วมงานครับค่ะคุณพึ่งนภาคุณจีรัชตาคะมีรายงานว่ากลุ่มสามมิตรของนายสมศักดิ์เทพสุทินและกลุ่มอดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ของนายสกลทีภัทยกุลและนายณัฐพลทิพย์สุวรรณนะคะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะนำทีมผู้สมัครลงรับเลือกตั้งไปร่วมเปิดตัวกับพรรคในวันที่18พฤศจิกายนนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเห็นผู้สมัครของพรรคไม่ต่ำกว่า100คนในวันนั้นค่ะ
ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะค่ะ